คนละความรู้สึกไหมใช่ครับใช่ไหมมันไวมากครับพลังงานบริสุทธิ์มันเช้าบางทีเจ็บๆก็พยายามขับเคลื่อนร่างกายตลอดแกว่งแขนอะไรประมาณนี้ก็กลัวแต่เวลาผมไปยืนตั้งด่านนานๆจะมีความรู้สึกที่ว่าจะปวดต้นเท้าอะไรเงี้ยมีไหมตอนนี้ไม่มีนะที่จริงผมจะเหยียบหลังเท้าผมก็อยู่ฮะครับแค่นี้หน่อยครับผมผมปล่อยหลังเท้าผมให้ท่านเหยียบเดี๋ยวก็หายทันทีครับผมพอเช้าๆตื่นมามันจะมีการปวดที่ลงเหล็กที่นอนนั่นแหละมันแป๊บนั่นแหละพักครับลองดูคำจอดสุดท้ายคือพรุ่งนี้เช้าครับแต่นาทีนี้เบาไหมเดี๋ยวนี้ครับเบาแปลว่าพรุ่งนี้เช้าก็แปลว่าไม่มีแน่นอนนั่งสบายครับโอเคครับต่อไปก็นิดหน่อยเดี๋ยวจะหายใจโล่งมากด้วยครับครับพลังผมนี่ไม่ได้เลยครับหายใจปกติแต่มันจะยาวขึ้นเยอะเลยมันนี่เหมือนรีบไปเลยอันนี้ก็ยิ่งสุดยอดแค่นี้อันนี้ผมใช้พลังงานศักดิ์บอกให้ทราบได้นี่ตรงนี้ท่านี้ผมเนี่ยครับครับผมจะรู้สึกไปทั่วทั้งตัวเลยนะใช่นี่อย่าลืมหายใจนี่พอดูต่อไปไม่มีอะไรแตกหักนะไม่มีครับครับนี่แหละคือพลังงานศักดิ์คนละเรื่องตาสว่างต่างหากเหมือนว่าไปคลายครับถ้าผมอธิบายอย่างนี้มากกว่าคือของผมเป็นบริสุทธิ์ครับทีนี้พอเวลามันเข้าตัวท่านปุ๊บไม่บริสุทธิ์ก็มาหาผมมันเป็นไฟฟ้าเลยแหละครับไอ้จากความไม่บริสุทธิ์นี่มันคือพวกอะไรนะครับเอเนอร์จีพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันไม่เห็นอ่ะครับใช่แต่ตอบสนองได้คือความรู้สึกนั่นเองแล้วท่านจะเบาตัวแหละครับถามมันไปไหนก็มาหาผมนั่นแหละเข้ามาหาผมผมมีความสามารถพิเศษแล้วท่านจะเนี่ยสมาธิใช่ครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนั่นมาเท่าไหร่ก็เหมือนกับโยนลงไปในที่ว่างแล้วไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันเกิดจากสะสมมาตั้งแต่เริ่มน้องแอร์มาแล้วครับใช้หลักวิทยาศาสตร์ตัวนี้ผมจะอธิบายผ่านหลักวิทยาศาสตร์จะมากกว่า คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับถ้าไฟฟ้าจากนั้นพอจะรู้บ้างที่ว่ามีทั้งประจุบวกประจุลบใช่ครับถูกไหมครับถูกต้องครับให้นึกซึ่งว่าผมบวกท่านลบก็แล้วกันลบมันจะวิ่งมาหาบวกอย่างเงี้ยรู้สึกครับครับกดลุกแล้วถูกต้องครับถูกต้องถ้าหาว่าคนไหนที่เข้าใจไฟฟ้าก็บวกลบเนี่ยครับแต่ไฟฟ้าที่ใช้เป็นไฟฟ้าสถิตไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติที่มันโล่งครับผมเป็นคนที่ค้นพบตรงเนี้ย
มันอยู่ในรูปของสเตติกเอาแล้วอย่างสมมุติถ้าคนไข้จะไปทานยาเนี่ยมันไปช่วยในตัวไหนไม่ได้ช่วยตัวผมว่าหน้าวันนี้ยาเคมีผมถือว่าเป็นอันตรายหมดแล้วทุกอย่างมันไปช่วยยังไงจะให้มันแค่บรรเทาหรือแค่มันไปบล็อกเรื่องของความรู้สึกก็คือประสาททำให้ความเจ็บปวดที่ว่านั้นมันหายไปประเดี๋ยวเดียวมันไปดรอปเอาไว้ไปกดมันเอาไว้นั่นเองครับคนไม่เข้าใจก็บอกกินยาดีกินยาดีที่ไหนได้มันก็ยิ่งสะสมก็อย่างที่ผมเรียนอาจารย์ได้ไหมครับว่าหนึ่งถ้าเราใช้หลักธรรมะอย่างผมคิดว่าถ้าร่างกายมันเจ็บมันปวดอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตเราไม่ไปตามมันอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมมันได้ที่พูดมาเนี่ยไม่ผิดหรอกครับถ้าจิตเราไม่เจ็บแต่พูดกันมาหลายร้อยคนแล้วมาทำได้ไหมทีเนี้ยอย่างผมทำได้แน่นอนก็ถึงใช่อาจารย์ว่าเวลาผมปวดหัวหรืออะไรผมก็ไปสวดมนต์ผมไปปล่อยวางอ่ะมันก็ไปมันเองมันถูกครับถูกครับถูกครับได้ฮะในช่วงนั้นช่วงนึงแหละแต่นี่มันก็พอเราไปเจอก็เจออีกเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำสมาธิถึงขั้นที่จะปลดปล่อยได้ครับครับไอ้ผมมันถึงขั้นปลดปล่อยได้มันก็เลยก็อย่างถ้าอย่างอาจารย์ไปบำบัดรักษาเขาหายอย่างนี้ครับเขามีโอกาสจะกลับมาเป็นนี่ก็ต้องมาเข้าใจกันนะผมใช้ว่าสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจคือมันต้องเอาความเข้าใจเป็นตัวต้นก่อนคนรู้เรื่องไฟฟ้าก็เอาวิชาไฟฟ้าอธิบายแค่นั้นเองคนที่ไม่เข้าใจก็เรื่องบุญกรรมก็อธิบายแค่นั้นเองบาปบุญจะเป็นวิทยาศาสตร์ครับผมจะหนักด้านวิทยาศาสตร์แล้วอย่างเวรกรรมเวรกรรมก็คนรุ่นเก่ารุ่นแก่แล้วเกี่ยวไหมครับเกี่ยวไหมก็ไม่ผิดนะฮะจะเอากรอบไหนอ้างอิงเพราะว่าจะจุดเข้าใจอย่างที่อาจารย์พอเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยตรงนี้เอาโอเคเข้าใจเดี๋ยวบางครั้งที่ความรู้สึกผมก็อาจจะมีเวรกรรมไม่ต้องอ่านแล้วมีแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะว่าจิตจากร่างกายใช่ครับร่างกายมันพยายามจะให้นู่นนี่แต่ถ้าจิตเราไปตกกับมันเนี้ยครับมันก็จะเป็นถูกไหมถ้าจิตตกเอาเป็นว่าไม่ใช่จิตตกไม่ใช่เพราะจิตนี่เล่าไว้ก่อนนะจะไม่พูดถึงมันดีที่สุดอย่าพูดถึงมันเลยดีที่สุดนะมันจะพันกันครับเอาใจคือความเข้าใจกันเนี่ยครับเอาใจกับกายนี่ก่อนใช่ไหมครับกายมันเจ็บปวดมันรู้สึกได้ใช่ไหมครับแค่เด็กมานาทีนี้โอเคกายมันโปร่งเบาใช่ไหมฮะใจก็จะเริ่มสงบพอเวลาคุยกันมันจะเข้าใจอย่าไปหาจิตเพราะหาจิตมันไปช็อตอย่างละฮะมันจะข้ามกันไปครับอย่าเช่นคำว่าจิตว่างจิตว่างมันได้แต่ภาษาครับจริงๆแล้วความว่างหรือ emptiness มันมีอยู่แล้วแต่สิ่งนั้นจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองมาครับอย่างผมจิตบริสุทธิ์ก็ได้หมดสิครับเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ทำได้รู้ใช่ถ้ามันแยกอ่ะพยายามอยากจะแยกก็ค่อยๆอาจารย์ว่าค่อยๆติดตามก็สร้างความเข้าใจตรงนี้ครับเพราะนั้นความรู้เดิมๆที่สั่งสมมาผมว่ามันปิดไว้ก่อนดีนึกซะว่ารองเท้าคู่เก่าได้ถอดเก่าไปเลยเอาใหม่สวมเลยเนี่ยนี่จะไวกว่าเยอะเลยครับไวกว่าเยอะเลยครับเอาฟีลลิ่งเข้ามาว่ากันเลยเอาอิมเมจิเนชันเข้ามาตามเลยครับไม่งั้นจะไปคอมเพลของเก่าได้เพราะของเก่ามันถูกบันทึกมาแล้วมันเป็นชิปฝังแน่นแล้วครับแล้วกับคนที่ไม่รู้เลยครับอาจารย์ยิ่งง่ายครับเด็กๆนี่ยิ่งง่ายครับครับครับยิ่งง่ายครับจะบอกว่าเด็กๆจะง่ายมากเลยครับง่ายเหลือเกินคนไม่รู้เลยเดี๋ยวยิ่งง่ายโบราณบอกว่าโบราณว่ารู้มากยากนานไงครับนั่นแหละครับผมอุตส่าห์บายว่าเป็นรองเท้าคู่เก่าใส่มาจนกระทั่งมันเน่าแล้วอย่างนี้ดีกว่ามาถึงถอดทิ้งไปเลยดีกว่าแปลว่าข้อมูลเก่าเอาไว้อีกเข่งนึงเอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปด้วยความรู้สึกที่เชื่อมโยงตรงนี้จะแน่นอนกว่าเยอะง่ายด้วยสั้นด้วยเพราะมันมีจริงๆแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยครับเห็นไหมฮะแต่นี่กลับมาถึงร่างกายโอเคไหมลองเยอะสิครับจะก้มเงยสะดวกกว่าเดิมด้วยใช่ไม่ดัดติดขัดละนักปืนละมั้งมาเมื่อไหร่นักปืนเบาอย่างนี้เป็นต้นคลายคลายฮะจะคลายพลังผมจะคลายหมดเส้นๆคลายหมดเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาที่อาจารย์บอกมันต้องร่วมสมัยฮะยุคสมัยนี้ฮะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาพูดคุยแล้วก็
มันยิ่งไปกันใหญ่บอกให้ทราบไว้มันจะกลายเป็นความเชื่อความเชื่อไปหมดความเชื่อไม่ได้เสียหายหรอกครับแต่มันเชื่อในระดับไหนล่ะเชื่อแบบไม่ต้องคิดเลยมันก็ไม่ได้นะแต่ก็ไม่ผิดไม่ผิดหรอกครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดตอนนี้มันสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมเพราะมันเป็นของใหม่เข้ามาถ้าไม่รับของใหม่มันก็ของเก่ามันก็ไม่ออกถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งของเก่าออกไปก่อนมันจะง่ายเยอะง่ายเยอะมากครับครับต่อไปมารับตรงนี้เป็นสมมติว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยไปแพ้ความแพ้ของเก่าเคยไปทํามามากมายก่ายกองตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับบางทีปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตอนนี้ปฏิบัติตนดีกว่าไงมันมาถึงยกนี้แล้วยิ่งคนที่มีเนื้อเยื่อเผ่าพันธุ์พาเข้าวัดวารามสวดนู่นเนี่ยนั่นก็ยิ่งง่ายยิ่งง่ายครับครับมันจะไม่ยากตรงที่มันสะสมสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงแท้มันอยู่ในตัวเรามันจดจำเป็นตัวหนังสือไปนะครับถ้าท่องจำบาลีมันยังไม่มีคำแปลไม่เป็นไรมันยังเพียวนะนะจำอะไรมันเพียวนะผมว่ามันกลับไปดีอย่างนึงถ้าว่าไปทำไมมีบางคนบอกโอ้ยต้องจำไม่เข้าใจที่ไหนได้มันเป็นการลำเลียงความจำมันเหมาะกับการเรียนหนังสืออ่านหนังสือนั่นแหละครับสวดมนต์นั่นแหละครับแม้ว่าไม่เข้าใจก็สวดไปเถอะจำอ่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยทุกวันที่เป็นพิษภัยคือภาษาพ่อขุนเราเนี่ยที่มันแชร์กันมาทำให้ยุ่งเหยิงอยู่ที่ผมไปพูดที่อินเดียมาแล้วนะคะอาจารย์ไปพูดที่อินเดียมาเล่าให้อาจารย์ฟังเล่าบางอย่างเล่าแล้วครับว่าได้มีโอกาสได้รับรู้ได้บุญก็จะปรับตัวที่ให้วิทยาศาสตร์มาช่วยยังไงก็ไม่หนีไปพ้นวิทยาศาสตร์ทุกวันไปดู YouTube ของอาจารย์ครับเข้าไปยังไงครับอาจารย์YouTube ใช่ไหมเดี๋ยวลูกส่งไปให้ได้ได้จะศึกษาได้ให้เข้าใจถ่องแท้ให้ดีขึ้นจะได้แบบตั้ง 6,000 กว่าคลิปเนี่ยโอ้โหนี่น้อยใช่เมื่อไหร่ล่ะโอ้โหเหรอต้องส่งให้ดูเยอะเลยเขาถึงเข้ากลุ่มมีกลุ่มอาจารย์มีจะได้ไม่ใช่น้อยบางทีอยากจะได้ไปอธิบายแต่อธิบายคนก็เชื่อมันก็ดีอยากให้เขารู้ก็อย่าไปปรักปรำว่าให้เขาเชื่อถ้าเห็นว่าคลิปไหนมันดีก็ส่งต่อท่านเองครับครับให้เขาไม่รู้ตัวอย่างนั้นครับครับครับอย่างนั้นจะสวยกว่าเยอะเลยจะมีคำตอบเขาเองฮะถ้าหากว่าโอ้ดีงั้นนี้ดีไม่ดีตัวเองชั่วแย่ด้วยใช่ไหมครับครับส่งแบบปกติแต่ไม่ต้องไปเขียนเดินยาวหรือไม่ต้องอย่าทำตอนนี้ห้ามทำเขาสนใจเขาจะตามเพราะว่าที่มันไปแล้วก็ตามหาต้นขั้วเองเนี่ยครับแล้วคนที่ใช้พวกนี้เป็นถามต้นเรื่องอยู่เองง่ายด้วยแล้วเราก็ไม่เสียด้วยครับไม่เสียเพื่อนนี้ดีกว่าเอ้ยกูเห็นว่ามันใช้ได้นี่หว่าอย่างเงี้ยกูจะให้พึ่งรู้ซะมั่งอย่างเงี้ยถ้ามาเข้าพูดกูเอ้ยกูลองมาแล้วนะเจอเข่าหน่อยนึงอย่างเงี้ยเจอสองฝ่ามือกันหนึ่งความเข้าใจพูดคุยกันเนี่ยไหมครับมันปลดปล่อยมันกันง่ายก็ให้ข้อมูลแค่นี้ก็พออย่าไปบอกว่าเชื่อนะไม่เอาเลยครับอย่าเด็ดขาดอันตรายเลยกูเชื่อแน่นะแต่บางคำพูดก็เชื่อตามก็ไม่ได้อย่าไปทำ มันไม่ใช่วิสัยของพุทธเจ้าห้ามเชื่อพุทธเจ้าห้ามเชื่อใช่ไหมล่ะจนกว่าจะได้ลองชิมได้ทำลองดูก็เอาหลักนั้นเข้ามาเป็นตัวหลักในการพิจารณาใช่ไหมง่ายเนาะเอาจะมืดแล้วทีนี้ครับผมมีใครไปถ่ายรูปก่อนไหมเชิญฮะ